สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคนไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลไทยลีก2นครปฐมยูไนเต็ดเอาชนะสุพรรณบุรี FC ไป1ประตูต่อ0แพ้ยูไนเต็ดเสมอนครศรียูไนเต็ดไป1ประตูต่อ1ระยอง FC เอาชนะคัสตอมยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ1กระบี่ FC เอาชนะเกษตรศาสตร์ไป2ประตูต่อ0สมุทรปราการซิตี้เสมออยุธยายูไนเต็ดไป1ประตูต่อ1ระนองยูไนเต็ดเอาชนะชัยนาทฮอนบิลไป1ประตูต่อ0อุดรธานี FC พ่ายกับน่านตราด FC ไป0ประตูต่อ8อุทัยธานี FC เอาชนะราชประชาไป3ประตูต่อ0และเชียงใหม่ FC นะครับพ่ายกับด้านเชียงใหม่ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ2มาต่อกันที่ผลฟุตบอลยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ครับอิสตันบูลนะครับพ่ายกับทางด้านเกนนะครับไป1ประตูต่อ4รวมผล2นัดครับเกนได้ผ่านเข้ารอบต่อไปด้วยประตูรวม5ประตูต่อ2โดยในนัดนี้ครับอิสตันบูลได้ประตูนะครับจากทางด้านของอัดนันยานูไซนะครับนาทีที่88ส่วนทางด้านเกนนะครับได้ประตูนะครับจากทางด้านของออสบานนาทีที่31นาทีที่32นาทีที่34ส่วนอีกลูกหนึ่งนั้นนะครับได้จากทางด้านของไคเปอร์นะครับนาทีที่37จบเกมคู่นี้ครับอิตันบูพ่ายกับทางด้านเกนไป1ประตูต่อ4มาดูในส่วนของผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษไบรตันเอาชนะด้านคริสตัลพาเลซไป1ประตูต่อ0โดยทางด้านไบรตันนั้นได้ประตูชัยนาทีที่15จากทางด้านของโชลี่มาร์ตจบเกมคู่นี้ครับไบรตันเอาชนะด้านคริสตัลพาเลซไป1ประตูต่อ0คู่ถัดมาครับเซาท์แฮมป์ตันพ่ายกับทางด้านแบนฟอร์ดไป0ประตูต่อ2โดยทางด้านแบนฟอร์ดนั้นได้ประตูจากอีวานโทนี่นาทีที่32และอีกลูกหนึ่งครับจากทางด้านของโยฮันวิซ่านาทีที่97จบเกมคู่นี้ครับเซาท์แฮมป์ตันครับพ่ายกับทางด้านของแบนฟอร์ดไป0ประตูต่อ2มาดูในส่วนของผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษแบ็กเบิร์นเอาชนะด้านเรดดิ้งไป2ประตูต่อ1คาร์ดิฟเสมอเวสต์บอมวิชอัลเบียนไป1ประตูต่อ1ฮันเดอร์ฟิลด์เสมอนอริชซิตี้ไป1ประตูต่อ1ฮันซิตี้พ่ายกับทางด้านเบอร์ลี่ไป1ประตูต่อ3ลูตันทาวน์เอาชนะด้านบิโต้ซิตี้ไป1ประตูต่อ0และซันเดอร์แลนด์พ่ายกับทางด้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ2มาต่อกันที่ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ครับเรอัลมาดริดครับเอาชนะด้านลิเวอร์พูลไป1ประตูต่อ0โดย1ประตูในนัดนี้เกิดขึ้นนาทีที่78จากการทำประตูของคาริมเบนเซม่าจบเกมคู่นี้ครับเรอัลมาดริดเอาชนะด้านลิเวอร์พูลไป1ประตูต่อ0ทำให้ทางด้านของเรอัลมาดริดนั้นได้ผ่านเข้ารอบด้วยประตูรวม6ประตูต่อ2มาปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับนาโปลีครับเอาชนะด้านไอท็อปแฟรงเฟิร์ตไป3ประตูต่อ0โดยทางด้านของนาโปลีนั้นได้3ประตูครับจากทางด้านของวิกเตอร์โอฮิมเฮนนะครับนาทีที่47และนาทีที่53ส่วนอีกลูกหนึ่งครับเป็นทางด้านของซิลิกี้นะครับนาทีที่64จากลูกที่จุดโทษจบเกมคู่นี้ครับนาโปลีเอาชนะด้านไอท็อปแฟรงเฟิร์ตไป3ประตูต่อ0รวมผล2นัดครับนาโปลีได้ผ่านเข้ารอบด้วยประตูรวม5ประตูต่อ0โอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ